นิดใดมีการย่อยอาหารทั้งในเซลแล้วก็นอกเซลกินทั้งนอกเซลในเซลนักเรียนอะไรบ้างข้อนี้ใครตอบได้การย่อยอาหารของอะมีบาพารามีเซียมเกิดขึ้นที่ไหนในมันใช้บกพัดซึมเข้ามาแล้วอยู่ที่ฟู้ดแวคิวโอลนะคะนี่ดูการย่อยอาหารของพารามีเซียมกับพารามีอะมีบากับพารามีเซียมนะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสัตว์ชั้นต่ำเกิดในฟู้ดแวคิวโอลนะเนื่องจากมันใช้วิธีพารามีเซียมใช้ซีเรียบกพัดเข้าร่องปากอะมีบามันใช้เท้าเทียมไหลไปนะไหลไปแล้วล้อมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเกิดที่ในฟู้ดแวคิวโอลเมื่อมีไลโซโซมมารวมเอนไซม์นะคะในไลโซโซมก็จะย่อยอาหารในฟู้ดแวคิวโอลนะคะสัตว์ที่มีการย่อยทั้งในเซลแล้วก็นอกเซลก็คือพวกไฮดราไฮดราเป็นถุงนะปะการังซีเอนโนโมนี่พวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นการย่อยอาหารของพารามีเซียมอะมีบานั้นเกิดที่ฟู้ดแวคิวโอลนะคะเขาไม่มีกระเพาะเหมือนพวกเราไม่มีลำไส้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาศัยฟู้ดแวคิวโอลแล้วก็กลิ้งไปนะคะแล้วก็ขณะที่ย่อยก็จะซึมไปก็จะเล็กลงเล็กลงเหลือกากก็ปล่อยออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งย่อยทั้งภายในเซลล์ภายนอกเซลล์นะคะพวกไฮดราสัตว์จิ๋วสัตว์หลายเซลล์แล้วไฮดราปะการังก็หลายเซลล์นะคะเซียนิโมนี่พวกนีผ่านไปข้อ2นะดูโจทย์ข้อ2โจทย์ถามว่าจากการศึกษาพบว่าการหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและเอนไซม์ในการย่อยอาหารเข้าสู่ดูโอดีนัมมามนุษย์แล้วนะจะถูกกระตุ้นโดยสารที่เคลื่อนจากกระเพาะอาหารเข้าสู่ดูโอดีนัมแล้วยังพบว่าสารต่างชนิดกันจะกระตุ้นการหลั่งเอนไซม์และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตในปริมาณที่แตกต่างกันนะคะนี่คือโจทย์นะนักเรียนทำความเข้าใจโจทย์ก่อนเขาบอกว่าจากการศึกษาเขาพบว่าการหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและเอนไซม์ในการย่อยอาหารเข้าสู่ดูโอดีนัมเพราะว่าตรงดูโอดีนัมนักเรียนจะมีตัวช่วย3ตัวนะจะมีตัวช่วยอยู่3ตัวนะคะมาช่วยย่อยพวกไขมันนะคะอันนี้เป็นเบสโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเป็นเบสนะคะมาจากถุงน้ำดีพวกนี้นะคะตับอ่อนจะถูกกระตุ้นโดยสารที่เคลื่อนจากกระเพาะเข้าสู่ดูโอดีนัมนะคะถ้ามีไขมันมามากมันก็บอกตอนนี้ไขมันมากมาช่วยด้วยนะคะแล้วยังพบว่าต่างชนิดกันจะกระตุ้นหลั่งเอนไซม์และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตในปริมาณที่ต่างกันดังภาพนะคะต่างกันดังภาพนะจากการศึกษาเขาบอกว่าค่าร้อยละของการสร้างจากตับอ่อนนี่คือเอนสีส้มคือเอนไซม์นะอันนี้คือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะกรดไฮโดรคลอริกนักเรียนดูค่าร้อยละที่จะนักเรียนดูในหนังสือก็มีนะ
ค่าร้อยละของสารที่สร้างจากตับอ่อนนี่คือร้อยละเนี่ยนักเรียนสร้าง50สร้าง101จากตับอ่อนกรดไฮโดรคลอริกมานักเรียนดูจะมีเอนไซม์เท่านี้โซเดียมไฮโดรคาร์บอเนตเท่านี้นะถ้าเป็นลิปิดพวกไขมันเท่านี้นะคะเท่ากันถ้าเป็นโปรตีนนะคะนักเรียนดูโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตออกมาน้อยนะคะนักเรียนเห็นไหมถ้าเป็นลิปิดก็จะออกมามากถ้าเป็นกรดเป็นไงก็ต้องจัดการใช่ไหมก็ต้องออกมามากเพื่อให้เป็นเพื่อให้กรดมันเจือจางเบสจะต้องเบสมากกว่าก็จะทำให้กลายเป็นเบสนะคะถ้าเป็นกรดไฮโดรคลอริกมามากเบสต้องออกมามากเพื่อลบล้างให้เป็นเบสนะคะแต่ถ้าเป็นลิปิดไขมันมาก็เท่านี้แต่ถ้าเป็นโปรตีนมาบอกแล้วโปรตีนถูกย่อยที่ไหนย่อยโดยกรดอยู่ที่กระเพาะนะคะแต่เอนไซม์จะออกมาเยอะเห็นไหมเอนไซม์ออกมาย่อยโปรตีนเยอะนะคะจากกราฟเขาถามอะไรล่ะนักเรียนจากกราฟนะคะจากกราฟสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดก็คือกรดไฮโดรคลอริกนะมันจะกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งโซเดียมจากกราฟนักเรียนเขาถามว่าให้เราวิเคราะห์จากกราฟอันนี้นะจากกราฟอันนี้ให้นักเรียนวิเคราะห์ดูว่าแปลว่าอะไรนะคะใช่ไหมอย่างที่ครูบอกว่าจากกราฟสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดใช่ไหมก็ต้องกระตุ้นให้ตับอ่อนกรดมาเยอะนี่นักเรียนเบสนี่มาเพื่อให้กรดยอมอ่อนข้อเป็นเบสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องหลั่งเบสออกมามากนะคะเพื่อลบล้างกันนะคะเพราะฉะนั้นจากกราฟอันนี้สารที่มีฤทธิ์เป็นกรดก็คือกรดไฮโดรคลอริกจากกระเพาะนะจะกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตออกมามากกว่าสารพวกลิปิดและโปรตีนเพื่อลดความเป็นกรดนะคะส่วนเอนไซม์ที่ตับอ่อนสร้างจะมีปริมาณต่างกันเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารต่างชนิดกันนะคะส่วนเอนไซม์นักเรียนดูแท่งสีน้ำตาลนะน้ำตาลส้มนักเรียนดูต่างถ้าเป็นกรดมันออกมาเท่านี้ออกมาน้อยที่สุดนะถ้าเป็นโปรตีนจะออกมามากเอนไซม์เพื่อย่อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าจากกราฟนะคะที่มีฤทธิ์เป็นกรดก็คือกรดไฮโดรคลอริกก็ให้กราฟมาแล้วให้เราวิเคราะห์ดูนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะกรดไฮโดรคลอริกกระเพาะจะฝ่ายผลิตออกมานะจะกระตุ้นให้ตับอ่อนนี่หลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตออกมามากกว่าสารพวกลิปิดนะคะแล้วก็กลับพวกโปรตีนเพื่อลดความเป็นกรดนั่นเองนะคะส่วนเอนไซม์ที่ตับอ่อนสร้างจะมีปริมาณต่างกันถ้าเป็นโปรตีนมันก็จะออกมามากนะคะแต่ถ้าเป็นลิปิดก็ออกมามากแต่ถ้าเป็นกรดมาเอนไซม์ไม่ต้องช่วยแล้วนะเพราะลิปิดเพราะกรดก็กรดคือเอนไซม์ยอมให้กรดนะคะความสำคัญต่อกระบวนการย่อยดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8ถึง12แก้วนะคะเหตุใดนักเรียนน้ำเป็นไงน้ำเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในกระบวนการย่อยสารอาหารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กนะคะเป็นน้ำนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในกระบวนการย่อยสารอาหารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกกระบวนการไฮโดรไลซิสนะคะเนื่องจากน้ำเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในกระบวนการย่อยสารอาหารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกกระบวนการนี้ว่าไฮโดรไลซิสโดยเอนไซม์ที่ย่อยอาหารจะทำให้พันธะที่ยึดระหว่างโมเลกุลเล็กๆแตกออกแล้วอะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนในโมเลกุลของน้ำก็จะไปจับกับพันธะที่แตกออกนั่นเองนะคะไปตีให้สลายก่อนแล้วจับกลุ่มนะคะจับกลุ่มใหม่
นะคะเอนไซม์ที่ย่อยอาหารก็จะทำให้พันธะที่ยึดระหว่างโมเลกุลเล็กๆที่รวมกันอยู่ให้มันแตกสลายนะคะแล้วอะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะคะก็จะไปจับกับพันธะที่แตกออกนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเรากินข้าวเปล่าๆลงไปกระเพาะเป็นไงถ้าไม่มีน้ำตามของแห้งๆนะคะนักเรียนต้องมีกับข้าวเราบนโต๊ะเรานักเรียนจะต้องมีกับข้าวที่เป็นน้ำเป็นซุปเป็นต้มจืดเป็นแกงเขียวหวานที่เป็นน้ำนะคะใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะหรือถ้าไม่มีน้ำเลยนักเรียนก็ต้องกินดื่มน้ำตามนะคะเนื่องจากเรามาดูนะคะโดยเอนไซม์ที่ย่อยอาหารจะทำให้พันธะที่ยึดระหว่างโมเลกุลเล็กๆเนี่ยแตกออกนะคะน้ำนั่นอะตอมของน้ำนี่ประกอบด้วยออกซิเจนกับไฮโดรเจนนะคะ H2O นะคะโมเลกุลของน้ำนี่ก็จะไปจับกับพันธะที่แตกออกนั่นเองนะคะเอาข้อสุดท้ายเหตุใดค่า pHในทางเดินอาหารแต่ละส่วนจึงแตกต่างกันนักเรียนในร่างกายเราปากเป็นไงเป็นด่างเป็นเบส7น้ำลายเราเป็นเบสบางครั้งก็เป็นกรดอ่อนนะคะเบสก็เบสอ่อนพอไปกับพ่อล่ะเป็นกรดนะคะทำไมเหตุใดค่า pH ในทางเดินอาหารนักเรียนนะคะตั้งแต่ต้นจนจบมีทั้งเป็นเบสเป็นกรดนะคะเช่นในปากนะคะต่อมน้ำลายจะหลั่งน้ำลาย pH อยู่ที่กลางๆนะคะนักเรียนกรดก็กรดอ่อนๆ 6.2 นะคะ7ก็เป็นกลางนะคะกระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกกรดเกลือ pH อยู่ที่2นะคะนักเรียนดูกรดเข้มข้นนะทำไมเพราะฉะนั้นเขาถามว่าเหตุใดทางเดินอาหารนี่จึงแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นในปากนะคะนักเรียนน้ำลายเราจะเป็นเบสนะคะถ้าเป็นกรดแก่นักเรียนกัดปากเราแล้วนะเป็นเบสก็เป็นไงไม่ได้นะคะจะอยู่กึ่งกลางนะคะถ้าเป็นเบสก็เบสอ่อนกรดก็กรดอ่อนกระเพาะเนี่ยเป็นกรดแก่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาหารส่งเข้าสู่ดูโอดีนัมตับอ่อนก็จะหลั่งอะไรหลั่งเบสออกมาแล้วนะคะอย่างภาพเมื่อกี้ข้อไหนข้อ2ใช่ไหมก็จะหลั่งออกมาไม่เท่ากันนะคะหลั่งพวกโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตลงท้ายคาร์บอเนตพวกนี้เป็นเบสนะคะเพื่อให้อาหารมีฤทธิ์เป็นกลางนะคะซึ่งสภาพความเป็นกรดเบสในทางเดินอาหารก็จะเหมาะสมกับการทำงานของเอนไซม์นั่นเองนะคะในทางเดินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นค่า pH 6.2 ก็ดีนะคะหรือ2พวกนี้ก็เพื่ออะไรเมื่ออาหารเรามาดูนะเมื่ออาหารลงสู่ดูโอดีนัมลำไส้เล็กส่วนต้นนะตับอ่อนก็จะหลั่งสารโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมีฤทธิ์เป็นเบสเพื่อให้อาหารมีฤทธิ์เป็นกลางนะคะซึ่งสภาพความเป็นกรดเบสในทางเดินอาหารเหมาะสมกับการทำงานของเอนไซม์ในทางเดินอาหารส่วนนั้นๆ นั่นเองนะคะหน้านักเรียนก็จะเป็นการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะชั่วโมงหน้าเราก็จะเป็นการสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนักเรียนแบบใช้ออกซิเจนที่เราเห็นชัดนะคือการที่เราหายใจเข้าออกนะคะหายใจเข้าออกนั่นแหละก็จะมีการสลายสารอาหารที่เราบริโภคเข้าไปนั่นเองนะคะนักเรียนถ้าเรากินข้าวแล้วไม่หายใจอะไรเกิดขึ้น
ตายนะอาหารนั้นก็ไม่สลายนั่นเองนะคะลองถ้าเราหายใจไม่มีออกซิเจนมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ได้ไหมไม่ได้แน่นหน้าอกนะคะร่างกายจะเกิดการเรียกร้องอยากได้ก๊าซออกซิเจนนั่นเองนะคะส่วนอีกอันหนึ่งการสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนเราไว้เรียนในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้มีใครสงสัยไหมถ้าไม่มีนักเรียนกลับไปอ่านทบทวนดูนะคะสำหรับวันนี้ครูก็พอเพียงเท่านี้นักเรียนสวัสดีค่ะ